ข้าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ the election vocabulary landslide คำนี้ได้ยินกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยวพักนั้นก็ landslide เดี๋ยวพักนี้ก็ landslide แต่คำว่า landslide หมายความว่ายังไงล่ะLandslide เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษค่ะซึ่งความหมายจริงๆเลยเนี่ยก็คือดินถล่มหรือแผ่นดินถล่มนั่นเองแต่เอ๊ะทำไม Landslide ถึงกลายเป็นคำศัพท์ทางการเมืองล่ะนั่นก็เพราะว่าสื่อในอเมริกาค่ะมีการนำคำนี้มาใช้ในช่วงการเลือกตั้งปีคริสตศักราช1800ซึ่งก็สื่อความหมายถึงชัยชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอยหรือว่าชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายนะคะซึ่งสามารถฝังผู้ตรงข้ามได้แบบจมมิดเลยซึ่งสำนวนนี้ค่ะก็มีการใช้กันมาเรื่อยๆและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบันนี้ติดตามไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยก็ติดข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ